ันนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่มาจากต่างประเทศ25รายนอกจากนี้ศูนย์บัญชาการชี้แจงว่าสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโรงแรมกักโรคไทเปพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน2รายให้นับเป็นการติดเชื้อในประเทศสรุปว่าเป็นการแพร่ระบาดภายในโรงแรมกักโรคผู้ติดเชื้อรายหนึ่งเคยมีประวัติการเดินทางไปเที่ยวโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเขตใต้ของกรุงไทเปกองอนามัยเทศบาลกรุงไทเปยืนยันว่าผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในช่วงที่มีอาการเคยมารับส่งเด็กจึงสั่งให้โรงเรียนอนุบาลหยุดเรียน2วันตั้งแต่วันนี้ขยายการตรวจโรคผู้ปกครองที่ติดเชื้อเป็นชายวัย30ปีเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนระหว่างกักตัวในโรงแรมกักโรคมีผลตรวจเป็นลบจึงกลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้านแต่เมื่ออยู่บ้านรู้สึกไม่สบายหลังตรวจโรคอีกครั้งพบติดเชื้อโควิดเนื่องจากในโรงแรมที่ชายผู้นี้กักตัวพบมีผู้ติดโควิดจึงอาจเกิดคลัสเตอร์ในโรงแรมกักโรคช่วงค่ำเมื่อวานนี้ไทเปมีข่าวรู้ว่าเกิดคลัสเตอร์โรงแรมกักโรค3แห่งซึ่งอยู่ในเขตจงเจิ้นและไปโถแต่ทางเทศบาลกรุงไทเปชี้แจงว่าได้ติดตามโรงแรมกักโรคทั้งหมดในกรุงไทเปซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดคลัสเตอร์จากโรงแรมกักโรคบ่อยครั้งจึงมีนักวิชาการมีความเห็นว่าถึงแม้ว่าบุคลากรในโรงแรมกักโรคจะผ่านการฝึกอบรมมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามโรงแรมกักโรคก็ไม่ใช่สถานพยาบาลยังมีความเสี่ยงหลายด้านทั้งเส้นทางการเข้าออกสภาพแวดล้อมเครื่องปรับอากาศหากขาดการใส่ใจรายละเอียด SOP การป้องกันโรคเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นช่องโหว่การป้องกันโรค基本上还是不外乎环境跟人两个因素简易旅馆里面的通风好它的排风相关的设备是不是齁只有内循环那这可能是不行的齁可能它还是要有对外的循环能够把空气排出去นักวิชาการชี้ว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคช่วงตรุษจีนทำให้มีโรงแรมกักโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางแห่งไม่ได้มาตรฐานการป้องกันโรครัฐบาลจึงควรมีกลไกที่จะเลิกใช้โรงแรมเหล่านี้เป็นโรงแรมป้องกันโรคอีกเพียง1เดือนก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนปลาจะระเม็ดขาวซึ่งเป็นที่นิยมมากในช่วงนี้มักจะขึ้นราคาอยู่เสมอคณะกรรมการการเกษตรชี้ว่าปีนี้ได้เพิ่มปริมาณนำเข้าปลาจะระเม็ดขาวแช่แข็ง 1,255 ตันหวังว่าจะสามารถช่วยให้ราคาคงที่ได้ปัจจุบันปลาจะระเม็ดขาวราคากิโลกรัมละ240เหรียญคาดว่าก่อนวันตรุษจีน1สัปดาห์ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ากรมประมงแนะนำให้เปลี่ยนมาซื้อปลาจะระเม็ดสีทองที่ราคาถูกกว่าหรือไม่ก็ปลานิลสีแดงนอกจากนี้เห็ดหอมแห้งที่มักต้องใช้ในวันตรุษจีนปีนี้การผลิตลดลง 20% แต่โชคดีที่ความต้องการของร้านอาหารลดลงทำให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคราคาจากแหล่งผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละ900ถึง 1,200 เหรียญอย่างไรก็ตามไข่ไก่กระมีราคาสูงเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิตอนกลางวันและตอนกลางคืนแตกต่างกันมากส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงราคาขายส่งในปัจจุบันสูงถึงชั่งละ44เหรียญร้านค้ากล่าวว่าปริมาณไข่ไก่ได้รับผลกระทบผู้บริโภครู้สึกถึงราคาที่สูงขึ้น蛋源还充足吗好像这阵子有缺会的六七块啊会不会觉得吃不消啊要生活吃不消也没办法要买还是要吃คณะกรรมการการเกษตรระบุว่าได้ขอให้ผู้ผลิตใช้มาตรการป้องกันความหนาวเย็นให้แม่ไก่ที่พักตัวกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตนอกจากนี้ขอให้ผู้จำหน่ายไข่ไก่เพิ่มการจัดการช่องทางการค้าและทางคณะกรรมการการเกษตรจะดำเนินการจัดการควบคุมและติดตามราคาและอุปทานของสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อวัตถุดิบที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมปีที่แล้ว MRT ไทเปมีเคสการช่วยเหลือพยาบาลกว่า85เคสเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า16เคสในจำนวนนี้มีผู้ที่รู้สึกร่างกายไม่สบายเนื่องจากอากาศหนาวถึง29เคสแพทย์ชี้ว่าสภาพอากาศในฤดูหนาวขึ้นลงอย่างรวดเร็วแผนกฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%ปีที่แล้วตั้งแต่ฤดูหนาวจนถึงช่วงสิ้นปีกรุงไทเปมีผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเกิดหัวใจหยุดเต้นก่อนถึงโรงพยาบาลถึง282เคสแม้จะไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับอากาศหนาวทั้งหมดแต่แพทย์เตือนว่าอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้ง่ายดังนั้นเมื่ออากาศหนาวเย็นต้องรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายบักวีดเป็นพืชผลในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกบักวีดเบ่งบานมองออกไปราวกับเกล็ดหิมะปกคลุมผืนดินดึงดูดประชาชนแวะเวียนมาชมและถ่ายรูปเช็คอินกันจำนวนมากใบไม้กุยเป็นน้ำเสียดีเลย可以带小朋友来这边逛游那个稻米一样四个月才会采收啦那因为开花的时候就会弄掉因为这个是试种一下看它高度或者开的花是怎样ที่นี่คือรอยต่อระหว่างเมืองจางฮวาและไถจงใต้สะพานซีเว่ยแม่น้ำอูซีเกษตรกรในพื้นที่กล่าวว่าที่นี่คือการร่วมมือกับสหกรณ์เกษตรเปลี่ยนมาเพาะปลูกบักวีดคาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเป็นฤดูกาลของดอกบักวีดเบ่งบานประกอบกับอากาศที่ดีตอนนี้ดอกไม้บานไปแล้วกว่า 90% ผู้คนที่ผ่านไปมาได้เห็นทิวทัศน์เช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่ต้องจอดรถแวะชมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีที่ดึงดูดผู้คนได้จำนวนมาก